โอ้โหออกมาเป็นกุดดุดเลยครับกุดดุดเหรอภาษาโคราชนะกุดดุดทุกคนรู้จักคำว่ากุดดุดเหรอว่ายายโหนกินเลยเพ่แม่ไปกินเมื่อกี้กินตังเออมังคุดมังคุดป่ามสวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราบ้านสวนฟาร์มารี่นะคะตอนนี้แม่ตุ่มพาทุกคนมาดูกังหันของอำเภอทรัพย์ใหญ่ค่ะหลังจากที่เราไปนมัสการรอยพระพุทธบาทมาแล้วนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นกังหันทุ่งกังหันของทรัพย์ใหญ่เลยนะคะก็จะขึ้นเยอะมากเลยค่ะขึ้นถึงบ้านแม่ตุ่มเลยนะคะที่แม่ตุ่มเคยถ่ายทุกคนดูนะคะเดี๋ยวแม่ตุ่มก็จะถ่ายไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะเจออะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวตามกันไปเลยค่ะทุกคนมาดูข้าวหวานแห่กันค่ะอันนี้เป็นลำห้วยกระจวนนะคะเมื่อกี้ถามตาตาเขาบอกเป็นปลาตะเพียนนะคะฝนมันตกค่ะก็เลยนี่นี่ไงตาได้แล้วไปกันค่ะไปต่อค่ะพอดีแม่ตุ่มผ่านจะไปพระพุทธบาทตอนกลับก็เลยแวะดูนะคะออกจากรอยพระพุทธบาทมานะคะก็เป็นอำเภอทรัพย์ใหญ่ของบ้านแม่ตุ่มเองนะคะอำเภอเป็นอำเภอเล็กๆนะคะก็มีทั้งหมดแค่3ตำบลนะคะอำเภอทรัพย์ใหญ่นะคะเป็นอำเภอน้องใหม่ของจังหวัดชัยภูมิค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยค่ะนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของอำเภอทรัพย์ใหญ่เรานะคะทุ่งกังหันค่ะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งทางบ้านแม่ตุ่มนะคะเวลามองจากบ้านแม่ตุ่มมาก็จะเห็นทุ่งกังหันตรงนี้นะคะน่าจะเป็น100ต้นเลยค่ะที่ทรัพย์ใหญ่นะคะขึ้นเยอะมากเลยค่ะนิดนึงนะคะทุกคนระหว่างทางนะคะเจอตะโกค่ะเลยแวะที่โรงเรียนนะคะนี่มันเป็นในโรงเรียนนะคะตะโกว่ามันยาวพุ่งเอามันสุกแล้วเด็กตะโกสุกเยอะเลยค่ะทุกคนไม่ได้กินมานานแล้วนะคะตะโกเดี๋ยวจะลองชิมดูแดงเต็มต้นเลยค่ะนี่เป็นโรงเรียนนะคะอะไรนะเข้ามาในโรงเรียนขับรถผ่านเจอตะโกนะคะแวบตะโกอีกคลิปนี้ก็พาทุกคนแวะทั่วเลยนี่มียัดหวานนี่ด้วยเนี่ยค่ะทุกคนตะโกนี่แหละมังคุดเดี๋ยวลองชิมเอาวัสดลองชิมดูนะคะอยากกินเนี่ยหวานฝาดมันหวานฝาดค่ะทุกคนไม่ได้กินนานแล้วมันก็รสชาติเฟื่อนๆเนาะเฝื่อนนะฝาดว่ะมันหวานน้อยกว่าฝาดเยอะกว่าหวานอ่ะดูพ่อบ้านกินเขาไม่ได้เรียกเราหรอกอร่อยอร่อยเหรอจะมันเหนียวนี่แหล
่ะโรคท้องโรคไสพวกนี้เลยเหรอยายยายบอกว่ากินเลยมันเป็นยาเซนมันฝาดไหมไม่ตอนเป็นเด็กน้อยคือกินแซ่บเถอะเหรอแต่ตอนนี้ทำไมเราบ่แซ่บคือเก่าล่ะมันกินด้วยยายฝาดป่ะเอาเอาสองสองคนโหนพอแล้ววะเออแม่เอเละติดมือเลยวันนี้ลูกใหญ่ดีติดยาขาแล้วเป็นไงเป็นไงพงโงกหัวนี่คือฝาดมันฝาดใช่ไหมคำๆค่ะทุกคนคลิปนี้คำๆค่ะระหว่างทางไปซับใหญ่ไปนะคะมาซื้ออาหารปลานะคะซื้ออาหารปลาซื้อขนมขนมมากินกันนะคะก็เลยขับรถผ่านหน้าโรงเรียนนี่ก็คือกังหันนะคะอยู่นะอยู่ข้างหลังโรงเรียนเราเนี่ยค่ะกังหันใหญ่ๆเลยดูโอ้โหออกมาเป็นกุดดุดเลยครับกุดดุดเหรอภาษาโคราชนะกุดดุดทุกคนรู้จักคำว่ากุดดุดเหรอโอ้ยยายโหนกินเลยเพ่แม่ไปกินเมื่อกี้กี่ตังค์เออเว้ยมังคุดมังคุดป่ามังคุดป่าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่โรงเรียนนะคะโรงเรียนเก่าเหรออันนี้ไม่ใช่โรงเรียนเก่าตุ้มหรอกแต่เคยมาแข่งกีฬาแข่งอะไรที่นี่อันนี้เป็นโรงเรียนวังขอนสักทางไปอำเภอค่ะตำส้มแตงอ่ะใช้เด้อแซ่บอะไรเนี่ยแม่นถ้าตำไส้ตำส้มแตงแล้วเอานี่ไส้น่ะแซ่บมันฝดฝาดเนาะเอาเราก็ใส่เขาเอื้อนเนี่ยก็แม่ใส่แตงจ้ะหาที่ล้างมือเนี่ยกระไรชู่ในรถไปน้ำขังสกปรกอีกเด้อพายายมากินของยายบอกว่าไม่ได้กินมาโดนเลยแวะค่ะทุกคนแต่มันกระดูกตกแต่มันอยู่สูงเนาะมันเอายากไหมหน่วยบอกสูงเนี่ยค่ะดกจริงดกจริงๆแต่เอาเขากินยากอยู่หรอกเป็นยากระเพาะอย่างดีเลยเพราะว่ามันฝาดมากแค่นี้แหละค่ะกินพอหายอยากนะคะคนละ3ลูก4ลูกก็เฟื่อนฟันแล้วกินข้าวบ่แซ่บแล้วบัดทีนี้เดี๋ยวไปต่อค่ะจากตะโกแล้วจะเป็นอะไรเดี๋ยวแม่ตุ่มพาทุกคนไปดูต่อนะคะตามมาเลยค่ะพามาดูด่านต่อไปค่ะทุกคนทางกลับบ้านนะคะหลังจากที่เราไปดูตะค้อมไม่ใช่สีตะโกมาแล้วนะคะแม่ตุ่มพามาดูอะไรแปลกๆนะคะแม่ตุ๋มก็เพิ่งเคยเห็นค่ะแล้วทุกคนดูแล้วดูคิดนะคะว่าคืออะไรมาดูกับแม่ตุ๋มนะคะทุกคนอาจจะเคยเห็นนะคะแต่แม่ตุ๋มเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกค่ะนี่เลยค่ะทุกคนว่าอะไรคะใช่เงาะไหมเหมือนเงาะไหมคะดกมากเลยค่ะใบก็เหมือนเงาะเลยนะคะแต่แม่ตุ๋มแต่ยายบอกว่าตอนที่ยายเป็นเด็กอ่ะยายเรียกเขาว่าตะขอป่านะคะแต่แม่ตุ่มมองยังไงก็คือเงาะดีๆเนี่ยค่ะเออยายเรียกตะขอหนามแต่มองแล้วมันเหมือนเงาะมากเลยค่ะทุกคนดูค่ะดกมากเลยค่ะต้นนี้ยายเขาไปหาต้นเล็กๆนะคะจะเอาไปปลูกนะคะโอ้แม่ตุ่มก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยค่ะครั้งแรกเลยนะคะแต่ยายบอกตอนเล็กๆตอนยายเป็นเด็กอ่ะมันเยอะมากยายบอกไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็เอาเนี่ยแหละค่ะกินดูค่ะดูลูกของเขาค่ะดกมากๆเลยค่ะเสียงดังหน่อยนะคะเพราะอยู่ใกล้ๆทางนู่นค่ะเยอะจริงๆเลยเหมือนผลเงาะเลยค่ะดกจริงๆเลยยายลูกขนาดนี้ยายกินแล้วบ่
มันกินได้แล้วตีลูกขนาดนี้มันแตกกินด้วยมันถูกกับเออที่แม่กินมั้ยกินแล้วกินแม่แตกแล้วกินอันนี้แข็งอ่ะตาโอ้มันสุดตนมันอ้าตัวใช่มั้ยนะแล้วมันสีอย่างที่น่ะเหลืองบัวสีเหลืองนะเหลืองเข้มเหลืองเข้มเหมือนในเหมือนตะคอเราแม่นบ่ทีเดียวก็บ่ครบแล้วมันเปรี้ยวป่ะตกเปรี้ยวเลยแล้วอุ้ยดกมากเลยข้างบนก็ดกดกอยากได้ไปปลูกอ่ะเนี่ยแม่มันมีเมล็ดแตกแล้วนี่นี่ดำๆนี่จะเอาไปปลูกดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาเอาเขานะคะรอให้เขาสุกก่อนค่ะจะเอาไปปลูกที่บ้านนะคะมันแปลกดีค่ะไม่เคยเห็นเลยค่ะยายบอกว่ามันหาไม่มีแล้วสมัยนี้พอดีมาเจอข้างทางมันเป็นป่านะคะตรงนี้เป็นป่าสาธารณะหรือยังไงไม่รู้ค่ะมันก็เลยยังพอมีนะคะคลิปนี้แม่ตุ่มก็ฝากทุกคนด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราบ้านสวนด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปแม่ตุ่มพาไปทำอะไรรอชมนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะคะ